ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดLaw English on Wheels เป็นรายการภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดนะคะว้าวเอพัชรีรักษาวงพาคุณผู้ชมมาพบกับประสบการณ์ความมหัศจรรย์นะคะของโลกใต้ทะเลที่สยาม Ocean World อุทยานสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งข้างในจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประโยคภาษาอังกฤษอะไรที่น่าสนใจบ้างอดใจรอสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตะลุยกันกับโลกใต้ท้องทะเลค่ะโดยบขส.ขนส่งความสุขทั่วไทยโทร1490เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะสยาม Ocean World ค่ะเราก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใต้ท้องทะเลนะคะแบบใกล้ชิดเลยซึ่งโอ้โหที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยกว่า100ชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลสัตว์น้ำจืดก็ตามบางพันธุ์เนี่ยหน้าตาแปลกพิสดารทีเดียวเลยค่ะ Come and see the weirdest and most bizarre marine animalsweird w e i r d weird แปลว่าแปลกประหลาดนะคะส่วนเติม e s t ไปข้างหลังก็จะอ่านเป็น weirdest ก็แปลว่าแปลกที่สุดเลยค่ะคำว่า bizarre b i z a r r e bizarre นะคะแปลว่าพิลึกกันนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่พิสดารค่ะส่วนคำว่า marine m a r i n e marine ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลค่ะสัตว์น้ำที่นำมาแสดงที่นี่เนี่ยนะคะจะมีคุณสมบัติที่พิเศษเฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นนี่เลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือปู่แมงมุมยักษ์ค่ะ giant spider crab ถือว่าเป็นปู่แมงมุมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแหละปูแมงมุมยักษ์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า giant spider crab g i a n t แล้วก็คำว่าแมงมุมนะ s p i d e r คำว่าปูก็ c r a b giant spider crabหมึกยักษ์นะคะเข้าไปหลับแล้วล่ะค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของ Living Ocean นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเฝ้าชมแล้วก็ศึกษาเทคนิคต่างๆนะคะของการเอาตัวรอดเพื่อที่จะดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนานาชนิดในท้องทะเลนั่นเองค่ะซึ่งประโยคภาษาอังกฤษในช่วงนี้ก็คือ We can observe and study the survival techniques of marine animals in the oceanคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า observe O B S E R V E การ observe นะคะก็แปลว่าการเฝ้าชมหรือว่าเฝ้าดูอะไรสักอย่างค่ะอีกคำหนึ่งนะคะ survival S U R V I V A L survival การเอาตัวอยู่รอดค่ะนอกเหนือจากที่เราจะได้สัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลแล้วนะคะเรายังได้มีโอกาสทำความเข้าใจนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์พืชและสัตว์นะคะที่แสนจะซับซ้อนเข้าใจยากของระบบนิเวศป่าดิบชื้นอีกด้วยห
แล้วก็ยังมีโอกาสนะคะได้ใกล้ชิดกับปลาน้ำจืดที่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าแต่ Do you know what is the biggest freshwater fish ทราบไหมเอ่ยว่าปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคำตอบนี้นะคะก็คือปลาบึกหรือว่า giant catfish ล่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจมีคำว่า fresh water f r e s h w a t e r fresh water ก็คือน้ำจืดค่ะส่วนน้ำเค็มนะคะไม่ใช่น้ำเกลือนะคะใช้คำว่า salt water s a l t w a t e r salt waterเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายช่วงนี้ของรายการนะคะด้วยภาพน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้านาคเล็กเล็บสั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นนาคที่เล็กที่สุดเลยในตระกูลนาคด้วยกันเนี้ยนะคะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจคำว่า otter o t t e r otter ก็แปลว่าตัวนาคเนี่ยแหละค่ะใช้ชีวิตการปรับตัวของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณที่พื้นดินแล้วก็พื้นน้ำมาบรรจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือนกเพนกวินค่ะเพนกวิน P E N G U I N ก็คือนกเพนกวินค่ะ Penguins can't fly their wings are for swimmingPenguins can't fly ก็แปลว่านกเพนกวินเนี่ยนะคะไม่สามารถบินได้นะคะปีกของเขาเนี่ยมีไว้เพื่อช่วยในการว่ายน้ำค่ะมาถึง touch pool กันแล้วนะคะ pool ก็คือสระนะคะ P O O L touch ก็คือการสัมผัส T O U C HTouch pool ก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสัมผัสกับสัตว์ใต้ท้องทะเลกันได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีดาวทะเลนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า sea star จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจผิดเรียกกันว่าเป็นปลาดาวแต่ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้เป็นปลาเพราะว่าไม่มีกระดูกสันหลังค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยสัมผัสได้ these are touchable สัมผัสได้นะคะ T O U C H A B L E สัมผัสได้เติม U N ไปข้างหน้านะคะก็เป็น untouchable ก็คือว่าไม่ควรสัมผัสนะคะอาจจะมีพิษหรือว่าอะไรก็ตามระวังค่ะฉลามและกระเบนนะคะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่เลยถือว่าเป็นนักล่าของมหาสมุทรเลยทีเดียวค่ะ Sharks and rays are huge predators of the ocean Shark S H A R K ก็คือฉลามค่ะส่วน ray R A Y ray ก็คือกระเบนนะคะหรือว่าจะแปลว่ารังสีก็ได้เหมือนกันค่ะและอีกคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือ predator P R E D A T O R predator ก็คือนักล่าค่ะและที่สยาม Ocean World แห่งนี้เนี่ยนะคะจะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะอย่างเช่นนี่เลยฉลามเสือทรายละค่ะอันนี้เนี่ยเขาหาดูเนี่ยไม่ค่อยจะเจอที่ไหนแล้วนะคะแต่ว่ามาดูได้ที่นี่แล้วแถมยังเป็นพันธุ์นะคะที่น่าเกรงหามากๆเลยของโลกมหาสมุทรค่ะการว่ายน้ำของแมงกะพรุนไปเรียบร้อยแล้วนะคะพริ้วมากเลยค่ะแมงกะพรุนภาษาอังกฤษก็คือ jellyfish
jellyfish สะกด JELLYFISH jellyfish แมงกระพรุนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคำว่า fish ปลาเขาไม่ได้เป็นปลานะคะเขาเนี่ยจะไม่มีกระดูกสันหลังค่ะจะใช้คำเป็น invertebrate 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 ก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะแล้ว jellyfish หรือว่าแมงกะพรุนเนี่ยนะคะจะใกล้เคียงกันมากเลยกับปะการังหรือว่า coral 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 แล้วก็จะใกล้เคียงกับพวกดอกไม้ทะเลอีกด้วยซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ sea anemone sea anemone สะกด SEA เว้นวรรคนะคะ ANEMONE sea anemone เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับประสบการณ์ใต้ท้องทะเลนะคะที่สยาม Ocean World นะคะอิ่มกันเลยทีเดียวอิ่มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานกันไปด้วยเลยนะคะสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับเด็กๆไปถึงผู้ใหญ่เลยล่ะค่ะก็แวะมากันได้หาไม่ยากค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ห้างพารากอนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการภาษาอังกฤษติดล้อกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปโอ้และอย่าลืมนะคะแวะเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเรามากดไลค์แล้วก็มาติชมรายการได้เลย Have a wonderful day วันนี้เอพัชรีรักษาวงสวัสดีค่ะ